หลายประเทศในอาเซียนเริ่มเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการเพื่อที่จะเปิดรับประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเข้าสู่ประเทศนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออินโดนีเซียค่ะเมื่อประธานาธิบดีโจโกวิโดโดประกาศเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าให้ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้แล้วไปติดตามสถานการณ์จากเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียคุณชลันทรโยธาสมุทรรายงานค่ะแล้ววันนี้ดิฉันก็มาในงานที่ชื่อว่างานราเบนนะคะเป็นงานทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตในครอบครัวนี่เป็นงานแรกของครอบครัวนี้ในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่อินโดนีเซียพุ่งสูงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะยอดผู้ติดเชื้อประมาณ 6-7 หมื่นคนแต่หลังจากนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงประมาณ200คนต่อวันแล้วก็ยอดผู้ฉีดวัคซีนครอบคลุม 80% ของประชากรแล้วนะคะเป็นที่มาให้รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างแล้วก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเดินทางเข้าอินโดนีเซียได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิด-19 ค่ะลีนุชหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่มาร่วมจัดงานทำบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตระบุว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 การจัดงานศพมีข้อจำกัดหลังจากอินโดนีเซียเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วได้ยกเลิกข้อจำกัดจำนวนคนมาร่วมงานแม้อินโดนีเซียจะประกาศยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะนะคะแต่ว่าในรถแท็กซี่ในรถประจำทางหรือว่าในพื้นที่ปิดก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ค่ะบาหลีเป็นเมืองแรกในอินโดนีเซียที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าได้ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วเจ้าของร้านอาหารไทยในบาหลีเล่าว่าช่วงโควิด-19 ได้รับผลกระทบบ้างแต่ระยะเวลาล็อกดาวน์สั้นเธอมีลูกค้าประจำทำให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อได้และหลังจากบาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวสถานการณ์ดีขึ้นมากคือตอนนี้คือขึ้นป้ายรับพนักงานเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ลดพนักงานอันนี้เพิ่มพนักงานก็เมื่อคือเราก็ต้องแบบคือปกติแล้วเราก็จะเปิดเบรคฟาสต์เลนเนอร์ลันช์ดินเนอร์แต่ตอนนี้บาหลีมีร้านอาหารเปิดเยอะมากแล้วก็มีพวกออสเตรเลียอะไรเข้ามาเปิดอะไรเยอะมากเป็นเบรคฟาสต์อะไรเงี้ยเยอะมากแล้วทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็เปิดแล้วก็ร้านชินเนอร์อย่างเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะแบบเซฟเราได้เยอะมากแล้วก็เราจะไม่ได้จ่ายค่าพนักงาน2ชิปอะไรเงี้ยก็คือนี่คือเป็นแผนใหม่ที่ว่าจะเปิดคือพนักงานลดลงแล้วแต่ว่ารายได้ก็คือเท่าเดิมอะไรเงี้ยฟานิพนักงานในร้านอาหารระบุว่าสามีของเธอต้องออกจากงานช่วงโควิด-19 แต่หลังจากอินโดนีเซียเปิดประเทศตอนนี้คนที่ตกงานเริ่มกลับมามีงานทำอีกครั้งนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเล่าให้ฟังว่าวางแผนจะเดินทางมาบาหลีตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตอนนี้การเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียทำได้ง่ายขึ้น It is easy getting to Bali. All you have to do is have all your paperworkdownload I think two apps mm-hmm. on your phone and it's easy to get in นอกจากเปิดรับนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียยังเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกขนาดใหญ่ทั้งการประชุมระดับโลกด้านการรับมือภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นไปจนถึงการประชุม G20 ในปลายปีนี้ชลันทรโยธาสมุทรรายงานจากบาหลีอินโดนีเซียขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ